ให้น้องอัญชันนะมาเป็นเขาเรียกว่าคนสาธิตเราสาธิตมาทั้งหมด3ตัวไวโอลินเนี่ยถ้าพูดสะกดคำว่าไวโอลินแล้วเราไม่ดูรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมเนี่ยผู้ปกครองก็จะไม่รู้เลยว่ามันแตกต่างกันที่อะไรคนเล่นเนี่ยรู้ชอบตัวไหนมากที่สุดท่านอัญชัน3ตัวนี้ชอบตัวไหนตัวนี้เขาจะรู้หนึ่งเลยคือน้ำหนักที่ผมบอกนะน้ำหนักสองลวดลายมีความสวยงามอันนี้ก็มีลายนะแต่ไอ้ตัวนี้หนักกว่าตัวนี้เบากว่าส่วนตัวนั้นหันหลังนะลูกหันหลังตัวนั้นให้ดูหน่อยดิไม่ใช่หลังหนูหลังไวรินลูก โอเคมันไม่มีลายเห็นไหมมันก็คือบ่งบอกว่ามันเป็นไวรินราคาถูกเพราะฉะนั้นลองไปเปรียบเทียบดูว่าไวรินราคาถูกราคาแพงก็ขึ้นอยู่กับว่า QC ด้วยว่า workmanshipคุณทำดีแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าคุณไฟแนลเซตอัพมันอีกนิดนึงเปลี่ยนสายอัปเกรดอะไรมันก็อาจจะช่วยให้ดีขึ้นใช่ไหมคิดว่าโอเคสำหรับคลิปนี้เราจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเราจะลาไปกับน้องอัญชันด้วยบทเพลงคอนแชตโตโอเคบ๊ายบาย